เป้าหมายที่จะให้นักลงทุนเข้ามาสนใจในทรีตี้นี้อย่างไรบ้างครับในจุดปีนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ในเชิงลูกลิงเราก็คงเน้นไปอย่างลูกค้ากลุ่มลูกค้าหายได้เบิร์ดนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อว่าการให้คำแนะนำยังเป็นปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าฐานนี้ออกไปอีกประมาณ 20% หรือประมาณนะครับซึ่งลูกค้าฐานนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่จริงๆลูกค้าที่อยู่กับเราเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เทรดบ่อยนักแต่ว่าเวลาซื้อขายครั้งหนึ่งก็จะเป็นการซื้อขายครั้งละคำเยอะๆนะครับเราก็จะมีตีมในการที่จะแนะนำลูกค้าต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวของผมคิดว่าบริษัทเราในเรื่องของทามมิ่งในการลงทุนนั้นเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบของการลงทุนเราก็จะชักชวนลูกค้าลงทุนแล้วก็ซื้อเขาเรามากๆถือครั้งหนึ่งสัก 2-3 เดือนแล้วก็ขายแล้วก็หมุนรอบไปตามแต่ละเซกเตอร์ที่เรามองหาเพราะฉะนั้นฝ่ายรีเสิร์ชของเราก็จะทำงานในลักษณะเดียวกันก็คือมองจังหวะในการซื้อมองเซกเตอร์ที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ซื้อขายเป็นรอบๆมากกว่าที่จะซื้อขายเป็นทุกวันนะครับงาน IB ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วงาน IB ต้องเรียนว่าขณะนี้มีผู้สนใจเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมากแล้วก็ปริมาณงานก็ล้นนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าแต่เราโบรกเกอร์หรือที่มีธุรกรรมเกี่ยวกับ FA ก็จะมีปริมาณงานล้นอยู่แล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราก็คาดว่าปีนี้เราก็คงอาจจะมีสัก2หรือ3รายที่จะออกมาขายหุ้นในปีนี้นะครับงานของเรายังต่อเนื่องไปจนปี61และ62ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียกว่างานล้นมือไปจนปี62ครับผมถ้าเกิดในปีนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่อีชูไซส์ยังไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งนี้อยากจะบอกงานนอกจากงาน IPO แล้วปีนี้เราก็ขยายงานในการเรื่องของตราสารหุ้นกู้นะครับซึ่งเราเห็นคิดว่าโอกาสที่บริษัทจะออกหุ้นกู้นั้นมีมากตาดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นขณะเดียวกันฝั่งผู้ซื้อเห็นได้ว่าจะมีเงินเหลืออยู่ในระบบจำนวนมากแต่ตาสารไม่เพียงพอที่จะให้ลูกค้าได้ซื้อดังนั้นปีนี้เราก็หวังว่าเราคงจะออกเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกู้อีกประมาณ 4-6 ตลาดนะครับในเดือนหน้ากลางเดือนเราก็จะมี1อิชชูประมาณ 1,000 ล้านแล้วก็ต้นเดือน7ก็จะมีอิชชูประมาณ 1,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เรามองหาในการระดมหุ้นกู้นั้นนี่ก็เป็นบริษัทขนาดกลางเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วเนี่ยอิชชูไซส์ 2-3 หมื่นล้านนี่ก็เป็นงานหลักของแบงค์อยู่แล้วขอเป้าหมายรายได้กำไรนิดนึงปีนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าปีที่แล้วก็791ธุรกิจเรายากในการที่จะประเมินเป้าหมายนะครับขึ้นอยู่กับธุรกรรมหรือวอลุ่มในตลาดแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามดูเราคงดูบัตรท็อปไลน์ของเราว่าเน็ตโปรฟิตของเราเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่มาก็อยู่ประมาณสัก140-160ล้านนะครับปีนี้เราก็คาดหมายว่าจะอยู่ใกล้เคียงเลยก็ประมาณสัก160อย่างลบนิดหน่อยเรามองเทรนด์ลงทุนปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมา 4-5 เดือนตลาดยากมากนะครับแนวโน้มในการลงทุนเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนในการจะนำพาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นภาวะที่ยังดูอึดอัดอยู่พอสมควรก็หวังว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะตลาดจะดีกว่านี้นะครับพี่บุ๊คครับบอกถึงขั้นตอนณปัจจุบันนะครับในเรื่องของที่เราจะเทรดลูกค้าครับวันนี้อยู่ในขั้นตอนไหนยังไงครับจริงๆปีนี้เรามีโปรดักต์ตัวหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่นะครับก็พยายามรวบรวมหนึ่งก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราเป้าหมายที่เรากำลังจะออกโปรดักต์นี้ไปรับรองเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วแต่จะไม่มีเวลาดูหุ้นทุกวันหรือเจ้าหน้าที่ของเราดูแลไม่ทั่วถึงอันที่สองความผิดพลาดของนักลงทุนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้จักตัดขาดทุนอันที่สองเวลากำไรก็ไม่กล้ากำไรผมใช้คำว่าไม่กล้ากำไรคือกำไรนิดๆหน่อยๆก็ขายเพราะฉะนั้นจากข้อที่เป็นข้อผิดพลาดในการลงทุนของลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเราก็เอามาดีไซน์โปรดักต์ที่จะรองรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยแนะนำหุ้นจากบริษัทของเราเองนะครับเพื่อที่ให้ลงทุนตามที่เราแนะนำแล้วก็ที่ผ่านมา3ปีเราได้ทำ
อย่างนี้มาแล้วนะครับว่าแนะนำผ่านโดยพับบิคสามารถเข้ามาดูได้ว่าเราแนะนำที่เท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่เราแนะนำให้ขายราคาเท่าไหร่แนะนำให้ซื้อราคาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เก็บผลประกอบการที่ผ่านมา3ปีเราทำได้ดีกว่าตลาดอย่างน้อย 20% แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เอาขยายจากสิ่งที่เราทำมาแล้วเมื่อ3ปีมาเป็นโปรดักต์แล้วก็จะนำเสนอลูกค้าภายในปีนี้ขณะนี้เนี่ยเราได้ดีไซน์ระบบเขียนซอฟต์แวร์เกือบเรียบร้อยแล้ว 80-90% แล้วอยู่ในขั้นตอนที่กำลังคุยกับทางการอยู่เรื่องกฎเกณฑ์นะครับว่าถ้าเราจะทำแบบ1 2 3 4 5แบบนี้ทางการติดอะไรหรือไม่ก็อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับทางหน่วยงานกลต.อยู่นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะจบในเร็ววันแล้วก็สามารถเอาโปรดักต์ที่เอามาเสนอกับลูกค้าได้ครับแล้วจริงๆกลต.เขาเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการที่จะให้มาร์เก็ตติ้งเทรดให้ลูกค้าได้โดยมีหลักเกณฑ์ของเขาแต่ทำไมมันยังช้าอยู่ก็จะติดขัดอยู่บ้างบางประการนะครับขณะนี้ก็ยังเหลือประเด็นเล็กๆอยู่ประเด็นเล็กที่จะต้องไปหารือกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องมันเลยทำให้ช้าคือขณะนี้เราก็เหลือประเด็นอยู่ว่าถ้าเราส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับโปรดักต์ของเราอันนี้เนี่ยเขามีความเห็นยังไงซึ่งเท่าที่สุดล่าสุดที่เราเช็คอยู่ก็คือว่าทางกลต.ได้หารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูความเห็นนะครับก็พยายามเร่งรัดอยู่โอเคครับ